ทำนองแห่งความหลังระหว่างเราได้ยินเมื่อไรยังนึกถึงวันเก่านานๆแค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรายังทุ่มอยู่ในใจที่เธอร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันนี้เธอเป็นไงฉันอยากจะรู้เมื่อนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินและวันเวลาเธอไม่ถูกทุกสิ่งเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำที่ดีทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างเท่าไรในใจก็ยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรวันที่ความฝันมันไม่เห็นเป็นอย่างใจกระเถิดกระเจิงผิดเพี้ยนเพี้ยนไปกันใหญ่เพียงแต่ยังน้อยฉันก็ยังชื่นใจที่เคยมีเธอกับนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินละวันเวลาเธอไม่ถูกทุกสิ่งเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำที่ดีทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยังคงมีแต่เธอเหมือนไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างเท่าไรในใจก็ยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจยังเป็นอย่างนี้ให้เวลามันหมุนไปนานเป็นปีแต่เพลงนี้ยังทุ่มในใจต่อให้เราไม่พบไม่เจอเป็นปีแต่เพลงนี้ยังทุ่มในใจมันไม่เห็นเป็นอย่างใจกระเถิดกระเจิงผิดเพี้ยนไปกันใหญ่เพียงแต่ยังน้อยฉันก็ยังชื่นใจที่เคยมีเธอกับนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินละวันเวลาเธอไม่ถูกทุกสิ่งเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำที่ดีทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างเท่าไรในใจก็ยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจ
จใเป็นตัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีที่2นะครับวันนี้ก็จะมาพูดความรู้สึกต่างๆที่ได้จัดกิจกรรมค่ายนี้ขึ้นมาที่ได้ทำทุกอย่างเพื่อน้องนะครับส่วนตัวพี่นะครับมีความภาคภูมิใจมากที่น้องๆทุกคนนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พี่ต้องขอขอบคุณน้องทุกคนที่น้องทุกคนเห็นความสำคัญของค่ายนะครับเพราะว่าค่ายนี้ไม่ได้ให้เราเฉพาะแค่ว่าความเลิฟความสนุกเท่านั้นค่ายก็ยังให้เกี่ยวกับมิตรภาพความรู้ทักษะชีวิตที่น้องจะต้องนำมาพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับพี่ก็ขอบคุณน้องจริงๆที่ให้ความร่วมมือมาตลอดนะครับค่ะแล้วพี่นะคะก็หวังว่าน้องๆ นะคะก็จะให้ความสำคัญกับงานค่ายในครั้งนี้เพราะว่าพวกพี่ตั้งใจทำให้น้องๆมากๆเลยนะคะก็ขอให้น้องๆนำประโยชน์ทั้งหลายที่พี่ให้ไปนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งพี่แล้วก็เพื่อนๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เนาะเราก็มาเข้าค่ายการเป็นค่ายของคณะเรานะครับก็1ปีมีครั้งเดียวใช่ไหมครับเพื่อนครับความรู้สึกนะครับวันนี้นะครับก็ความรู้สึกสำหรับวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้น้อยครั้งนะครับที่เราจะมารวมตัวกันนะครับก็เป็นสายสัมพันธ์นะครับรุ่นพี่ถึงพวกเราเนาะจะเป็นปี3นะครับแต่อาจารย์นะครับก็มีกิจกรรมกระชับมิตรนะครับให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันครับก็มีความรู้สึกว่าดีใจนะหมายว่ากลับได้มารวมกันอีกครั้งพบหน้าพบตาทั้งปี1ปี2ปี3ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เห็นน้องๆตั้งใจทำกิจกรรมการก็รู้สึกว่าพี่ๆเตรียมกันมาเนี่ยก็มีความสุขมากๆที่เห็นว่าน้องมีความสุขกับการเล่นกิจกรรมในวันนี้มีใครไหมถ้าถามว่าจะไม่ถามตอนนี้ได้ไหมไม่ได้เรื่องฝากอะไรถึงน้องไหมครับแต่ผลของขึ้นไปได้ห้องค่ะเมื่อไปทำกิจกรรมนะคะก็จะได้เก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็นำไปให้รุ่นน้องปีต่อไปนะคะค่ะค่ะแล้วก็พี่อยากให้น้องๆรักกันมากๆนะคะแล้วก็มีความสุขกับค่ายนี้ด้วยค่ะยกเว้นชั้นสามบ๊ายบายบ๊ายบาย